นั้นสถานการณ์จะออกมาเป็นเนกาทีฟนะครับออกจะเป็นลบนะครับโดยภาพรวมความขัดแย้งที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะมหาอำนาจถ้ามหาอำนาจขัดแย้งกันสิ่งที่ตามมาคือมหาอำนาจจะลากพวกนะฝั่งรัสเซียก็จะหาประเทศที่เป็นพวกรัสเซียฝั่งสหรัฐก็จะหาพวกที่เป็นสหรัฐอเมริกาแล้วก็จะโรมรันแต่การต่อสู้ครั้งนี้จะเป็นการต่อสู้ในรูปแบบไหนจะเป็นสงครามทางการค้าสงครามทางอาวุธนะฮะหรือว่าจะซัดกันในเรื่องสงครามเชื้อโรคอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ก็มีการประเมินว่าจะมีการทำสงครามโลกครั้งที่3กันสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เยี่ยมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศนะครับวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจประเด็นที่น่าสนใจเรื่องราวของการต่างประเทศต้องยอมรับนะครับว่าสถานการณ์เรื่องของการต่างประเทศตอนนี้ทั่วโลกกำลังอยู่สถานการณ์ที่ตึงเครียดมีทั้งคาร์บอมแล้วก็มีเหตุการณ์ในเอเชียอย่างเรือดำน้ำของอินโดนีเซียเกิดสูญหายไปเรือดำน้ำของอินโดนีเซียนะครับสูญหายนอกชายฝั่งบาหลีระหว่างฝึกยิงตอร์ปิโด53ลูกนะครับเรือยังไร้ร่องรอยนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าทีมผู้เชี่ยวชาญนักดำน้ำของอินโดนีเซียยังคงตามหาเรือดำน้ำที่บรรทุกลูกเรือทั้งหมด53คนนะครับหลังเกิดการสูญหายระหว่างการฝึกซ้อมยิงตอร์ปิโดนอกเกาะบาหลีชื่อดังฮะรอยเตอร์รายงานว่าเรือดำน้ำของอินโดนีเซียนะครับซึ่งอายุประมาณ44ปีนะครับคีนังกาลาเกิดสูญหายไร้ร่องรอยนะครับฝึกซ้อมยิงตอร์ปิโดนอกชายฝั่งเกาะบาหลีซึ่งเป็นการฝึกซ้อมซึ่งไม่สามารถยิงเข้าเป้าหมายได้โฆษกกองทัพเรืออินโดนีเซียก็รายงานและล่าสุดมีการพบนะครับน้ำมันบริเวณจุดใกล้ที่มีการสูญหายคณะลูกขุนนะครับของสหรัฐอเมริกาตัดสินให้คนผิวขาวจับจอร์จฟลอยด์มีความผิดฐานฆาตกรรมนะครับคณะลูกขุนต่างลงความเห็นเป็นเอกฉันท์ระบุฮะดีเร็กซ์นะครับซอวินอดีตตำรวจเมืองมินิทเอลโพลิสนะครับที่ใช้หัวเข่ากดศีรษะจอร์จฟลอยด์ซึ่งถูกกุญแจมือนะครับใส่อยู่นอนคว่ำอยู่บนพื้นจนเป็นเหตุให้คนดำนั้นต้องเสียชีวิตมีความผิดฐานฆาตกรรมคำตัดสินนี้ถือว่าเป็นหลักชัยสำคัญของประวัติศาสตร์การต่อสู้เชื้อชาติในสหรัฐอเมริกาและเป็นการประณามการลงโทษวิธีการปฏิบัติต่อคนดำนะครับของเจ้าที่ที่บังคับใช้กฎหมายนอกจากนั้นยังวาดหวังกันว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติสถาบันตำรวจในสหรัฐอเมริกาในอินเดียเกิดออกซิเจนรั่วขึ้นมาทำให้คนไข้นะฮะเครื่องช่วยหายใจในโรงพยาบาลในอินเดียนะครับเสียชีวิต22รายขณะที่โควิดกำลังระบาดอย่างหนักตายเป็นเบื่ออึ้งวิธีการเผาศพแบบเรียบง่ายในนิวเดลีนะครับมีคนไข้อย่างน้อย22คนเสียชีวิตในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งทางตะวันตกของอินเดียสืบเนื่องจากการจ่ายออกซิเจนในระบบเครื่องช่วยหายใจเกิดอาการติดขัดภายหลังแทงเก็บแก๊สเกิดรั่วไหลนะครับรัฐมนตรีสาธารณสุขแถลงขณะที่แดนพรตากำลังวิกฤตยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19รายวันพุ่ง 2,000 คนนะครับเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่นะฮะเกิดขึ้นมานะฮะเพิ่มขึ้นวันละ 300,000 รายทำให้โรงพยาบาลทั่วประเทศเผชิญหน้ากับการขาดแคลนออกซิเจนครั้งใหญ่ การเหยียดสีผิวเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาอีกครั้งหนึ่งนะฮะตำรวจรัวยิงนะฮะเด็กผิวสีวัย16ปีนะครับเสียชีวิตถือมีดทะเลาะวิวาทกับคู่กรณีทีมสืบสวนแห่งรัฐในโคลัมบัสนะครับรัฐโอไฮโอของสหรัฐอเมริกากำลังสืบสวนสาเหตุที่มีการรัวยิงนะฮะวัยรุ่นผิวสีคนหนึ่งเสียชีวิตในความพยายามสกัดเธอที่กำลังถือมีดไล่แทงคู่กรณี2คนตำรวจระบุว่าหญิงสาวดังกล่าวชื่อมาเคิลไบรอันอายุ16ปีถูกยิงนะครับในช่วงเดียวกับคณะลูกขุนของ
มินิเอโปริสตัดสินว่าตำรวจที่สังหารคนดำอย่างจอร์จฟลอยด์นั้นมีความผิดฐานฆาตกรรมเพื่อนบ้านต่างเดินหน้ากันนะฮะช่วยค้นหานะครับเป็นวันที่2แล้วสำหรับเรือของอินโดนีเซียสูญหายกังวลจะจมทะเลลึกถึง700เมตรปฏิบัติการค้นหาเรือดำน้ำลำหนึ่งของอินโดนีเซียที่สูญหายพร้อมลูกเรือจำนวน53คนเดินหน้าต่อเนื่องเป็นวันที่2ทีมกู้ภัยพบคราบน้ำมันในบริเวณเรือที่ดำดิ่งลงไปขณะที่บรรดาประเทศเพื่อนบ้านนะครับประกาศให้การช่วยเหลือนะครับซึ่งจนถึงขณะนี้ก็พบกลุ่มคราบน้ำมันกองทัพเรือ2ลำนะติดตั้งเครื่องโซน่าถูกส่งเข้าไปทำการช่วยเหลือค้นหากระทรวงอินโดนีเซียนะครับกลาโหมนะครับก็ระบุว่าพวกเขายังได้ส่งคำขอความอนุเคราะห์ไปยังออสเตรเลียสิงคโปร์อินเดียซึ่งทั้งหมดตอบรับที่จะเข้าทำการช่วยเหลือในครั้งนี้เกิดเหตุคาร์บอมในโรงแรมหรูนะครับในปากีสถานมีคนเสียชีวิตถึง4รายได้รับบาดเจ็บนับ10รายเลยทีเดียวนะครับสภัดเล็งเป้าเล่นงานเอกอัครราชทูตของจีนคนร้ายจุดชนวนบอมนะครับแรงระเบิดฉีกขาดทั่วพื้นที่ลานจอดรถของหรูนะครับแห่งหนึ่งในเมืองเกตตาแคว้นบาจูสถานนะครับทางตะวันตกเฉียงใต้ของปากีสถานฆ่าชีวิตผู้คนไปแล้วทั้งหมด4รายได้รับบาดเจ็บอีก11คนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของปากีสถานเปิดเผยว่าผู้แทนทูตของจีน4คนนำโดยเอกอัครราชทูตนะครับเข้าพักโรงแรมดังกล่าวแต่ไม่ได้อยู่ภายในโรงแรมเมื่อเกิดเหตุตามรายงานของสำนักข่าว AFP นะครับรถยนต์ที่เต็มไปด้วยระเบิดในโรงแรมหมัดต่อมหมัดเลยนะครับรัสเซียก็ขับไล่ทูตสหรัฐอเมริกา10คนนะครับตอบโต้ถูกตะเพิดตามคำกล่าวแทรกแซงการเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกานะครับมอสโกนะครับประกาศสั่งให้นักการทูตสหรัฐอเมริกา10คนเดินทางออกจากรัสเซียภายในวันที่21พฤษภาคมกำหนดวันตามที่ประกาศและตอบโต้อย่างสาสมกรณีผู้แทนทูตของพวกเขาถูกวอชิงตันขับไล่ออกนอกประเทศตามคำกล่าวหาของเครมลินแทรกแซงศึกการเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกันนะเหตุการณ์นี้ก็กำลังตึงเครียดระหว่างสหรัฐอเมริกากับรัสเซียฮ่องกงพังงาอีกรอบหนึ่งพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 มาจากอินเดียกว่าครึ่งร้อยนะครับผู้โดยสารอย่างน้อย53คนในเที่ยวบินแห่งหนึ่งนะครับของนิวเดลีมุ่งสู่ฮ่องกงมีผลตรวจวัคซีนโควิด-19เป็นบวกจากการเปิดเผยของเจ้าที่ในช่วงกลางสัปดาห์กระตุ้นให้ศูนย์กลางการเงินของจีนแห่งนี้บังคับใช้คำสั่งแบบฉุกเฉินเดินทางเข้าสู่อินเดียสืบเนื่องมาจากความกังวลต่อการแพร่ระบาดในระลอกใหม่ซึ่งอินเดียตอนนี้มีคนติดมากกว่า 200,000 คนเลยทีเดียวรัสเซียประกาศกล้าวนะฮะถอนตัวออกจากสถานีอวกาศ ISS นะครับในปี2025เตรียมสร้างใหม่ใช้เองรอยเตอร์กับเอเจนซี่รายงานว่ารัสเซียถอนตัวจากการเข้าร่วมสถานีอวกาศนานาชาติที่มีสหรัฐและชาติอื่นๆร่วมกันในปี2025เพื่อเดินหน้าสร้างสถานีอวกาศของตนเองหลังปูตินเปรยสถานีอวกาศนานาชาติ ISS เริ่มแสดงให้เห็นว่าใช้การไม่ได้ท่ามกลางความสัมพันธ์ที่เสื่อมทรามระหว่าง2ชาติมหาอำนาจที่ในเวลานี้ไม่มีเอกอัครราชทูตอยู่ทั้งสหรัฐอเมริกาและรัสเซียในเชิงการวิเคราะห์นะครับสถานการณ์แข็งกร้าวระหว่างสหรัฐอเมริกากับรัสเซียเริ่มชัดเจนขึ้นนะครับและสถานการณ์ตอนนี้ที่ไครเมียรัสเซียก็มีการตรึงกำลังทหารนะครับที่บริเวณตามแนวชายแดนสหรัฐอเมริกายังคงแทรกแซงกิจการภายในพยายามบีบให้วลาดิเมียร์ปูตินปล่อยผู้นำฝ่ายค้านซึ่งต่อต้านนะครับวลาดิเมียร์ปูตินเป็นอิสระหลังจากเขาประกาศอดอาหารนะครับเพื่อทำการประท้วงวลาดิเมียร์ปูตินอยู่ภายในเรือนจำนะครับสถานการณ์ความตึงเครียดกำลังเกิดขึ้นระหว่าง2ประเทศสถานการณ์เรือดำน้ำสูญหายของอินโดนีเซียนะครับเกิดขึ้นหลังจากนะครับเหตุการณ์ที่น่าสนใจก็คือมีการซ้อมรบจู่ๆก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นก็หลายชาติอยู่ระหว่างการช่วยเหลือ
นะครับการคาร์บอมที่เกิดขึ้นในปากีสถานนะครับคงสะท้อนให้เห็นว่ามีการตอบโต้สหรัฐขออภัยฮะมีการตอบโต้จีนนะครับพยายามที่จะลอบสังหารและพยายามส่งสัญญาณให้กับจีนเรื่องการลอบสังหารทูตของจีนที่อยู่ในปากีสถานในเชิงงานสังเคราะห์ตอนนี้สถานการณ์โควิด-19 ยังคงติดหนักอินเดียนะครับยังคงมีผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มสูงขึ้นเป็นอันดับ1นะครับแต่โดยภาพรวมแล้วสหรัฐอเมริกายังคงอยู่ในสถานการณ์ที่ล่อแหลมยังไม่มีแนวโน้มที่จะดีขึ้นนะครับอินเดียมาเป็นอันดับ2นะครับแล้วก็บราซิลมาเป็นอันดับ3โดยภาพรวมนะครับสถานการณ์โควิด-19 ของโลกยังไม่มีแนวทางที่จะต่ำลงในประเทศไทยยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ยังคงอยู่ที่ประมาณ 1,400 แต่ก็ต่ำกว่าเดิมซึ่งสูงสุดพีคสูงสุดก็อยู่ที่ประมาณ 1,700 กว่าๆนะครับแต่โดยภาพรวมคนมีชื่อเสียงจำนวนมากตอนนี้ก็ปรากฏว่าเสียชีวิตในเชิงงานสังเคราะห์สถานการณ์โดยภาพรวมนั้นสถานการณ์จะออกมาเป็นเนกาทีฟนะครับออกจะเป็นลบนะครับโดยภาพรวมความขัดแย้งที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะมหาอำนาจถ้ามหาอำนาจขัดแย้งกันสิ่งที่ตามมาคือมหาอำนาจจะลากพวกนะฝั่งรัสเซียก็จะหาประเทศที่เป็นพวกรัสเซียฝั่งสหรัฐก็จะหาพวกที่เป็นสหรัฐอเมริกาแล้วก็จะโรมรันแต่การต่อสู้ครั้งนี้จะเป็นการต่อสู้ในรูปแบบไหนจะเป็นสงครามทางการค้าสงครามทางอาวุธนะฮะหรือว่าจะซัดกันในเรื่องสงครามเชื้อโรคอีกโรคหนึ่งนะครับแต่ก็มีการประเมินว่าจะมีการทำสงครามโลกครั้งที่3กันอีกแต่ผมว่าไม่ใช่เป็นสงครามโลกครั้งที่3แต่จะเป็นกลยุทธ์การต่อสู้ในรูปแบบใหม่ที่ชื่อว่า New Media นั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ